พามาดูบรรยากาศยามเช้าๆที่ศรีสะเกษนะครับเช้าวันศุกร์วันนี้นะครับบ้านกลางนาบ้านป่ามาดูปลาเบ็ดกันครับแล้วก็บรรยากาศแสงสวยๆยามเช้านะครับวันนี้ที่ศรีสะเกษนะครับดูปลาเบ็ดนะครับนี่โอ้บรรยากาศยามเช้านี่แสงกำลังสวยนะครับที่บ้านกลางนาปลาเบ็ดบ่นี่ปลาย่ามเลยมันอย่างนั้นปลาย่ามเที่ยงยามเก่าโอ้บ่ยามกลางคืนบ่ได้ย่ามบ่ฝนตกห้ามบ่ฝนตกฟ้าดูปลาช่อนดูปลาช่อนนะครับช่อนก็มีเล็บโอ้ยามซื้อยามเสาร์เท่าเดียวเลยเออยามเสาร์เท่าเดียวต้นมันตายก็เท่าเลยมื้อเช้านี้บ่ได้ละไอ้เห็นแต่ว่าทางใดเปิ้ลใหญ่ปลาดุกใหญ่ปลาเบ็ดจักหลังนี่เบ็ด40โอ้ปลาเปิ้ลเองนั่นปลาดุกใหญ่ด้วยโอ้ปลาดุกใหญ่นี่นะครับปลาเบ็ดโอ้ปลาดุกตัวนี้ปลาดุกเก่าบ่เฮานี่โอ้ตัวใหญ่น่ะออกละนี่นะครับเฉพาะเช้านะครับ40หลังเบ็ดได้ครับกินหมดแล้วนี่เกือบไปโลแล้วนี่เออหนักก็ขัดเฉยปลาดุก2ตัวนี่นะครับปลาเบ็ด40คันของคุณป้านะครับ